ัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามจากเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับวันนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชูเกียรติแสงวงหรือว่าจั๊กตินอายุ30ปีผู้ชุมนุมกลุ่มรีเดมแนวร่วมม็อบคณะราษฎรซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กรณีที่ไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มรีเดมที่สนามหลวงแล้วก็ไปแปะป้ายที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลบนพระบรมฉายาลักษณ์เหตุการณ์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่22มีนาคม2564ซึ่งก็ปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะจัสตินหรือว่าชูเกียรติแสงวงนั้นไม่ได้รับการประกันตัวแล้วก็ถูกคุมขังในชั้นฝากขังก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ขอประกันได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เงินสด 200,000 บาทขอศาลปล่อยตัวชั่วคราวนะครับซึ่งวันที่3พฤษภาคม2564ปรากฏว่าศาลนั้นได้พิเคราะห์ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็รับฟังเป็นที่ยุติเนี่ยนะครับว่าขณะผู้ขอประกันยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหารายนี้ผู้ต้องหาป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 การขอไต่สวนตามคำร้องขอผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของผู้ขอประกันในขณะนี้ย่อมอาจมีผลกระทบต่อบุคคลผู้เกี่ยวข้องและไม่ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากนักเท่าที่ควรที่จะนำมาพิจารณาสั่งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นนี้ศาลจึงให้ยกคำร้องไปก่อนนะครับเท่ากับว่าชูเกียรติแสงวงหรือว่าจัสตินนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องนอนอยู่ในเรือนจำต่อไปนะครับซึ่งศาลนั้นยกคำร้องรายละเอียดยังไม่ชัดเจนก็ยังไม่มีการปล่อยตัวชั่วคราวสำหรับจัสตินนะฮะนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นกับกลุ่มม็อบเนี่ยนะครับที่ผ่านมานั้นหลายคนหลังจากที่ถูกดำเนินคดีด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นก็ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนะครับเพราะว่ามีพฤติการพฤติกรรมที่ไปทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายรอบด้วยกันแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็อย่างเช่นพริษชีวรักษ์หรือว่ารุ้งปนัสยาเองนั้นก็มีการขอปล่อยตัวชั่วคราวกันมา9ครั้งแล้วก็ครั้งที่10เนี่ยเพิ่งยื่นกันไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมศาลนั้นก็นัดไต่สวนสำหรับรุ้งแล้วก็เพนกวินนั้นเนี่ยนัดไต่สวนกันวันที่6พฤษภาคมนะครับก็ต้องดูว่าศาลนั้นจะดำเนินการในการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่แต่ว่าวันนี้นะครับ3พฤษภาคมจัสตินนั้นต้องนอนคุกต่อไปศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวครับ